สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคเหล่านั้นบ้างเราจะได้ดูแลตัวเองพาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่สบายอยู่หรือว่ามีคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยไม่สบายนะไม่อยากให้สิ้นหวังหมดกำลังใจหรือว่าท้อแท้นะคะเราเนี่ยแหละยิ่งต้องมาทำความรู้จักโรคต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักในตอนนี้ไม่สบายอยู่ในระยะไหนนะคะเราจะได้รู้วิธีในการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอค่ะจะได้ทำให้เราเนี่ยหายป่วยเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการลุกลามของโรคที่ช้าลงแล้วก็อาจจะอาการดีขึ้นได้ในทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหันมาดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะป่วยไม่สบายหรือว่ามีสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นโรคที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นโรคที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆคนมากๆเลยนะคะหลายคนทราบว่าตัวเองเป็นแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งฟังดูข้างเป็นโรคผิวหนังอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วมันจะเป็นโรคอะไรที่แบบน่ารังเกียจหรือเปล่าจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายไหมบอกเลยค่ะว่าโรคนี้เนี่ยใครๆก็เป็นกันนะคะหมอจุ้มจิ้มก็ยังเป็นด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคผื่นต่อมไขมันอักเสบนั่นเองนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆกันว่าโรคเซตเดิมเซตเดิมหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาแล้วว่าอ๋อเซตเดิมเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาเป็นกันวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเจ้าเซตเดิมหรือว่าโรคนี้เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเราจะได้รู้ว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงมีวิธีการดูแลคุณหมอจะดูแลเรายังไงบ้างรวมถึงเราเป็นหรือเปล่าบางคนสงสัยโอ๊ตเป็นรังแคงนี่เราหน้ารังเกียจเราเป็นรังแคงจริงๆเราอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้นะคะยังไงมาทำความรู้จักโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและโรคผื่นต่อมไขมันอักเสบเนี่ยแหละค่ะจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะคุณหมอนะคะท่านอาจารย์แพทย์หญิงสิเรมออนทองสิมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคเซตเดิมนะคะหรือที่ชื่อเต็มๆว่าโรคผื่นต่อมไขมันอักเสบใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ต้องบอกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นชื่ออันนี้ดีมากเลยค่ะชื่อตอนว่าเป็นโรคผิวหนังที่ใกล้ตัวเพราะว่าพิธีกรก็ยังเป็นนะคะคุณหมอว่าคุณหมอคะโรคนี้เนี่ยคุ้นเคยมากเลยค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กคุณหมอก็เลยอ๋อเหรอคะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสามารถถามแทนทุกคนได้เลยค่ะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นอะไรและเป็นยังไงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะคุณหมอคะค่ะคือโรคเซปเดิมที่เราเรียกกันสั้นๆทับศัพท์นะคะจริงๆชื่อเต็มก็คือซิบอรอิกเดอร์มาไทติสนะคะจะเรียกภาษาไทยบางท่านก็อาจจะเรียกว่าโรคผื่นแพ้ต่อมไขมันหรือว่าโรคผื่นต่อมไขมันอักเสบนะคะแต่โดยมากเนี่ยเรามักจะเรียกกันทับศัพท์ไปเลยว่าสั้นๆก็ตัดเอาว่าเซปเดิมนะคะก็เป็นโรคที่เกิดได้บ่อยพบได้บ่อยมากอะค่ะก็ประมาณ 1-5% ของประชากรทั่วไปอะนะคะทีนี้อาการถ้าเราแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยมันก็คือมักจะมีผื่นแดงๆแล้วก็อาจจะมีขุยขาวๆเหลืองๆนะคะมักจะขึ้นตามร่องจมูกหัวคิ้วหว่างคิ้วพอพูดบอกว่าร่องจมูกคนก็เริ่มเอ๊ะลีอ่ะใครสูงเอ๊ะจมูกร่องหรือเปล่าที่มันชอบเป็นขุยตรงนี้ค่ะระหว่างร่องจมูกนี่ต้องบอกนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงหัวคิ้วในใบหูหลังใบหูอันนี้ใช่เลยในใบหูหลังใบหูเนี่ยหรือหน้าอกแผ่นหลังก็ได้ใช่ค่ะซึ่งบริเวณพวกนี้จะสังเกตว่าเป็นบริเวณที่มีความมันใช่ T zone ของใบหน้าเราแล้วก็อย่างหน้าอกแล้วก็แผ่นหลังก็เป็นบริเวณที่มีต่อมไขมันอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองมันก็เลยพ้องกับชื่อของโรคว่า seborrheic dermatitis เพราะว่า seborrheic ก็คือบริเวณที่มีความมันนะคะ dermatitis ก็คือผิวหนังอักเสบนั่นเองก็คือพูดง่ายๆเหมือนภาษาไทยก็อาจจะเป็นผื่นต่อมไขมันอักเสบใช่จะยาวไปหน่อยเราก็เลยเรียกกันชื่อเล่นว่าเซปเดิมนะคะนี่คุณหมอได้แนะนำให้รู้จักคร่าวๆแล้วหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้มันเหมือนจะใช่นะหลังหูเนี่ยชอบลอกเป็นแผ่นๆเลยในหูเนี่ยไม่ใช่ขี้หูนะคะคุณหมอมันเป็นเหมือนหนังที่อยู่ขอบๆอย่าสับสนอันนี้รู้ดีเพราะว่าตัวเองเป็นนะคะบางทีนั่งแกะออกมานี่ร่วงไม่ใช่ขี้หูร่วงนะคะเป็นแบบหนังลอกอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบ
แผ่นๆบริเวณในบางคนก็จะแสบๆคันๆได้บางคนอาจจะมีอาการแสบๆคันๆนะคะหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกใกล้ตัวจริงๆไงฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่คงจะต้องถามเรื่องเมื่อกี้อุบัติการเรารู้แล้วว่าประมาณ 5% ทําให้เป็นได้ถึง 5% ในประชากรเลยใช่ค่ะแล้วมันมีการแยกเพศหรือว่าเชื้อชาติมั้ยคะคุณหมอเช่นเอเชียเป็นมากกว่าทางฝั่งนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเพศหญิงเพศชายเนี่ยเป็นได้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมาได้เลยจนถึงอายุ60 70ปีอะไรอย่างงี้ก็ยังเป็นได้นะคะในผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งจะสัมพันธ์กับโรคบางโรคด้วยคือจริงๆแล้วโรคเนี้ยสาเหตุเราไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโรคที่ติดเชื้อไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงแต่เพียงแต่ว่าบางทีเป็นแล้วคนไข้ก็เนื่องจากอยู่ที่ผิวหนังเห็นได้ชัดสัมผัสได้คนไข้ก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลบางทีก็บั่นทอนความมั่นใจมีผลกระทบนะคะแต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับคนไข้บางกลุ่มเช่นคนที่เป็นโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นโรคพาร์กินสันหรือโรคลมชักนะคะก็คือจะมักจะพบผื่นพวกนี้ได้หรือในตัวอย่างของคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือประมาณเฉพาะในกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยในรายงานก็คือประมาณ 40-85% แล้วแต่ประเทศนะคะที่จะสัมพันธ์กับผื่นชนิดนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องหลักไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะว่าจริงๆคือคนทั่วไปใครๆก็เป็นได้เราก็เป็นได้เชื้อชาติก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากใช่ค่ะทีนี้ในเด็กเป็นไหมคะเมื่อกี้บอกเป็นวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ก็เป็นคือในเด็กก็เป็นได้แต่ว่าอาการก็จะแตกต่างกันนะคะคือในเด็กเนี่ยมักจะเป็นในเด็กที่แสดงอาการในช่วงอายุ0-3เดือนนะคะแล้วก็ในเด็กเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใหญ่เพราะว่าลักษณะที่เป็นเนี่ยก็คือมักจะขึ้นที่บริเวณหนังศีรษะนะคะแล้วก็โรคผื่นผิวหนังอักเสบตรงเนี้ยของต่อมไขมันในเด็กเนี่ยมักจะหายไปได้เองคือถึงแม้จะไม่ได้รับการรักษาพออายุเลย6เดือนเนี่ยมักจะหายได้เองด้วยแต่ว่าถามว่าอาการของเขาเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะที่ว่าจะมีสะเก็ดเหลืองหนาเป็นขุยแล้วก็พอกหนาค่ะที่บริเวณหนังศีรษะของทารกแล้วก็เขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า cradle cap นะคะแคปที่เหมือนหมวกแคปอย่างนั้นเลยนะคะการรักษาของเด็กเนี่ยจริงๆอันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่อันนี้ก็เป็นแบบน้อยแต่จริงๆถ้าเกิดมันพอกก็คือจะที่คุณหมอบอกเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยจะเห็นได้บ่อยอันจริงแบบหลายคนพอเห็นหัวเจ้าตัวเล็กอันนี้ก็เริ่มเอาลูกเราก็เป็นหรือเปล่าจริงหลานก็เหมือนจะเป็นค่ะหมอค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนคุณหมอก็วินิจฉัยว่าอาจจะแพ้อะไรบางอย่างก็ให้แม่งดทุกอย่างงดนมวัวงดอะไรทั่วงดทุกสิ่งงดไข่งดอะไรเพราะว่าเหมือนกับกลัวว่าเป็นนมแม่แล้วทำให้เขาเป็นซึ่งตรงนี้ก็ต้องแยกกับอาการแพ้อย่างที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดอีกชนิดนึงคืออโทปิกเดอร์มาไทติสชนิดนั้นก็ถ้าเป็นเนี่ยมักจะเป็นนานนะคะมักจะไม่หายเองนะคะชนิดนั้นต้องได้ยาที่รักษายาทาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเป็นอีกชนิดหนึ่งคืออโทปิกเดอร์มาไทติสเนี่ยผื่นแพ้ชนิดนั้นเนี่ยน้องๆคนไข้ที่เป็นคือมักจะมีอาการคันมากคันมากคือเด็กทารกเวลาเขาคันมากเขาก็น่าสงสารนะคะบอกไม่ได้นะแต่ก็ยังรู้สึกคันนะคะยังพูดไม่เป็นแต่อันนี้ก็คือเป็นเซฟเดิมแต่เป็นในตัวเล็กก็คือสามารถเป็นได้ตั้งแต่0-3เดือนเลยใช่ไหมคะที่จะพบอาการมักจะเกิดขึ้นตอนนั้นเลยที่ทำให้คุณแม่ได้สังเกตเห็นเลยแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นผื่นแพ้เป็นเพราะผิวเขาบอบบางหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายก็น่าจะมีหลายคนที่รู้สึกเพราะจริงๆก็เห็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะเวลาไปเยี่ยมเด็กจริงๆลูกเราเล็กๆคือยังไงก็ต้องมีนัดตรวจกับแพทย์เฉพาะทางเด็กอยู่แล้วซึ่งคุณหมอเนี่ยให้คำแนะนำเบื้องต้นได้อยู่แล้วแล้วก็เวลายังไงเราก็จะต้องมีนัดพาลูกไปวัคซีนนะคะก็ถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนั้นมีอาการยังไงอย่างเงี้ยก็ให้ถามแพทย์ถ่ายรูปไว้ใช่คือมีโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญวันเพราะว่าบางทีอาการมันมาหายใช่ไหมคะเกิดวันเห่อแบบแดงๆแบบเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้ววันที่นัดพบคุณหมอก็มาแจ้งน้องอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะคะจะได้รู้แล้วก็ได้รักษากันไปนะคะซึ่งก็คือเกิดได้ทั้งเด็กพูดง่ายๆคือเหมือนเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเป็นโรคประจำผิวเลยประจำผิวพบได้บ่อยพบได้บ่อยก็คือไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นใดๆนะคะเป็นได้หมดจริงๆคือที่บอกว่าไม่แบ่งแยกคือ
หมอก็เป็นนะคะเคยเจอคุณหมอที่เป็น MD ก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนแบบถ้าเราเป็นโรคนี้เราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าลักษณะเฉพาะของมันจะเป็นยังไงเวลาลุกลามอย่างเงี้ยเวลาเจอคุณหมอก็แอบในใจอุ๊ยคุณหมอก็เป็นเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยใช่คืออาการเนี่ยในผู้ใหญ่มักจะแย่ลงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวแห้งก็ทำให้แย่ลงได้นะคะแล้วก็ความเครียดอารมณ์ลักษณะบางท่านเนี่ยก็คือมีประวัติว่าเพิ่งไปเดินทางต่างประเทศมาแล้วมีความเครียดอยู่ในร่างกายอาจจะอดนอนเวลาเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบมันเหอออกมาได้นะคะทีหลายคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเห็นคนก็เป็นเยอะอาจคุณหมอบอกเขาเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วเจอได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วทุกเชื้อชาติต่างหากสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะทำไมเราถึงเป็นโรคนี้กันขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วสาเหตุของโรคซิบอริกเนื้อมาไตติสเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าเราพบว่าน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กันกับเชื้อราเชื้อยีสต์บางประเภทนะคะคือมาลาซิเซียซึ่ง เหมือนเขาเรียกว่าโคแฟกเตอร์มากกว่าว่าถ้าคนเป็นโรคเซฟเดิมก็คือมักจะตรวจพบเจ้าเชื้อตัวนี้ร่วมด้วยในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าคนที่ไม่เคยมีอาการเซฟเดิมเลยแต่ว่าจริงๆโรคเซฟเดิมเนี่ยเป็นผื่นแพ้อักเสบซึ่งไม่ได้เป็นการติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคติดต่อทางการสัมผัสอ๋อใช่บางคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะน่ารังเกียจไหมเวลาเห็นคนเป็นก็จะรู้สึกว่าจะติดต่อเราไหมนะใช่ค่ะหรือคนไข้บางคนพอได้รับยาที่คุณหมอให้อย่างเงี้ยไปอ่านฉลากดูเป็นยาต้านเชื้อราก็จะตกใจว่าเออเราเป็นติดเชื้อราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนแล้วตรงผื่นที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะเป็นบริเวณใบหน้าถูกไหมคะค่ะจมูกคิ้วเอ่ยหูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นส่วนที่มันมองเห็นก็จะทำให้เกิดสภาวะที่ว่ากังวลพอยิ่งกังวลก็ยิ่งเป็นนะคะเพราะว่าโรคนี้ความเครียดก็มีผลมีความสัมพันธ์อีกเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่คือสาเหตุหลักๆเลยว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นเนี่ยไม่รู้เอาเป็นว่าอาจจะเป็นมรดกตกทอดไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ใช่ไหมคะใช่มรดกตกทอดกรรมพันธุ์อะไรอย่างนี้เรื่องจีนเรื่องพันธุกรรมนี่มันมีส่วนแล้วส่วนถ้าในเด็กเล็กอย่างเงี้ยคือบางคนเขาก็เชื่อว่าเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนแม่ตอนที่อยู่ในท้องแล้วก็เหมือนกับฮอร์โมนเนี้ยไปกระตุ้นต่อมไขมันนะคะซึ่งบริเวณหนังศีรษะของลูกเนี่ยเด็กทารกเกิดใหม่ก็จะมีมากทีนี้พอเกิดมาช่วง 0-3 เดือนเนี่ยบางทีก็คือสร้างน้ำมันออกมามากแล้วก็บิวอัพสะสมจนกลายเป็นสะเก็ดเหลืองและหนาขึ้นอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าพอเราอยู่ไปเนี่ยฮอร์โมนมันก็ลดลงใช่ไหมคะพอเราออกมาเป็นร่างกายของเราละเป็นเบบี้ของเราจริงๆละเป็นตัวเราละฮอร์โมนที่ได้มาจากในท้องแม่เนี่ยมันก็หมดไปอาการมันก็เลยเหมือนกับว่าดีขึ้นได้เองเด็กๆก็คือถ้าเป็นน้องๆที่เป็นตั้งแต่ช่วง0ถึง3เดือนเนี่ยมักจะอาการดีขึ้นค่อยๆจะบอกเขาโตเหมือนกับพออายุเริ่มเยอะขึ้นเขาจะดีขึ้นถึงแม้ไม่ได้รับการรักษาส่วนมากพ้น6เดือนเนี่ยก็มักไม่ค่อยมีละค่ะแต่ว่าการที่เราดูแลเนี่ยบางทีสะเก็ดอย่างนั้นมันจะทำให้ดูแบบพ่อแม่ก็กังวลนะคะส่วนมากเขาก็จะพามารักษากันคือถ้าถึงขั้นเป็นสะเก็ดแต่ถ้าเป็นแดงๆอ่ะว่าสู้อาจจะยังไม่ได้พามานะคะแต่ว่าบอกในขั้นต้นว่าเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเองแต่ถ้าอยากจะรู้วิธีการที่จะดูแลเขาเพื่อไม่ให้เขาบางทีมันก็แสบนะหมอมันแดงๆมันก็ระคายเคืองบางทีอากาศเราบ้านเราร้อนในอาการบางทีเรามีได้ถ้าเกิดน้องปรึกษาคุณหมออาจจะช่วยบรรเทาอาการแสบคันของน้องให้บรรเทาได้ก็จะดีถึงแม้เขาจะหายเองก็เถอะนะคะนี่ก็คือมันเป็นปัจจัยก็คือกรรมพันธุ์แหละสำคัญแหละแล้วก็ฮอร์โมนของคุณแม่อาจจะส่งผลในน้องที่เป็นในแรกเกิดถึง3เดือนได้แล้วอื่นปัจจัยแล้วก็สาเหตุอื่นๆก็ไม่น่าจะมีใช่ไหมคะหมออะไรกระตุ้นโอ้จริงๆในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคบางโรคที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปได้กล่าวไปแล้วใช่อย่างเช่นโรคทางระบบประสาทอย่างพาร์กินสันลมชักอย่างนั้นนะคะแล้วก็การใช้ยาบางตัวในคนไข้ที่มีการใช้ยาแบบอินเตอร์เฟอรอนมันเป็นยาที่เหมือนกับคนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็อย่างเช่นรักษาพวกมะเร็งหรือต้านไวรัสบางตัวอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างลิเทียมยาที่ใช้ในทางจิตเวชอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะเกิดอาการได้แล้วก็มียาชื่อกิสโอฟูวินอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นที่ในคนไข้ที่มีประวัติพวกเนี้ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการผื่นแบบนี้ได้คุณหมอคะส่วนใหญ่อย่างของตัวเองเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็ก
ก็คือรู้ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยก็คือเหมือนกับสักประมาณสักป .6 มั้งจำได้ว่าเจอคุณหมอสกินครั้งแรกคุณหมอก็ทักเลยว่าแบบนี่เป็นนะแบบเดินมานี่พอหมอบอกว่าเป็นเงาขาวหมอเห็นเป็นเงาขาวต้องคิ้วนี่เลยออร่าหรือเปล่าอะไรออร่าหรือเปล่าไม่ใช่หมอบอกเป็นโรคผิวหนังเป็นเซฟเดิมอะไรเงี้ยก็เลยได้ทำให้รู้จักว่าอ๋อนี่คือโรคของเรานะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้โรคเนี้ยมันจะสำแดงมาตอนไหนคะคุณหมอคะในแต่ละคนหรือว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยค่ะบางคนก็คือจะมีตัวกระตุ้นอย่างในที่บอกว่าเอ๊ะเราเป็นตอนช่วงเด็กๆตอนนั้นอาจจะแบบฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไงมีตัวกระตุ้นมันไม่ได้เพราะช่วง12 13นะผู้หญิงกำลังเข้าสู่วัยประจำเดือนใช่ค่ะฮอร์โมนกระตุ้นหรือบางคนก็คือความเครียดอะไรเงี้ยก็ทำให้มันสำแดงเหอออกมาได้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราอ่ะจะเป็นอยู่แล้วแต่พอมีสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างขึ้นมาเราเลยได้มีอาการออกมาเพราะฉะนั้นเหมือนมันเป็นปั๊มตาประจำตัวว่าเราเป็นนะที่สำคัญคือต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นบ้างใช่ไหมครับแล้วลักษณะโรคเขาก็จะเป็นหายหายอย่างบางทีถ้าเราเป็นแล้วบางทียังไม่ทันทายาเลยบางคนก็จะบอกว่าบางทีมันก็หายไปเองหรือดีขึ้นไปเองอย่างว่าจะไปซื้อยาก็ไม่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะหายไปเองใช่แต่บางทีก็เป็นจนเยอะนะคะเป็นหนักอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็มักจะพาตัวเองมาพบแพทย์แล้วแหละด่วนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยเป็นจะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้ามันไม่หายนี่แสดงว่าเอาเป็นหนักคงจะต้องมาพบคุณหมอนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลายๆคนเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าน่าจะมีที่เข้าสู่อาการกันดีกว่าคุณหมอเพราะหลายคนเริ่มรู้สึกว่า มันใกล้ตัวจริงๆแล้วจะได้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพได้ว่าที่คุณหมอว่าเป็นผื่นเป็นขุยเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่ามันได้ถามคุณหมอว่าคนไข้เป็นเยอะไหมหมอกเป็นเยอะเนี่ยล่าสุดเหมือนไปอบรมเรียนอะไรก็เพื่อนข้างๆก็เป็นคุณหมอก็ทักว่านี่เธอเป็นอันนี้นะเจ้าตัวก็ไม่รู้นึกว่าหน้าแห้งเฉยๆไออาการหน้าแห้งเฉยๆเนี่ยแหละแล้วก็เป็นลอกขุยทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวหรืออะไรเนี่ยอันนี้ต้องสงสัยใช่ไหมคุณหมอซึ่งหมอจะมีภาพมาให้ดูด้วยว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะของเซฟเดิมเป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอคะก็เริ่มจากอาการน้อยๆก่อนนะคะก็อาจจะเป็นแค่บางทีคนไข้อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพื้นผิวตรงนั้นมันแดงเลื่อๆนิดนึงแล้วก็อาจจะมีขุยขาวหรือเหลืองขึ้นนะคะตรงขอบจมูกขอบคิ้วหัวคิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้จริงๆหมอก็มีภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูภาพไปพร้อมๆกันว่าไอ้ที่ว่านี่เนี่ยมันจะแดงๆอย่างงี้เนี่ยเห็นบ่อยเนี่ยตรงข้างจมูกเนี่ยนะคะที่จะเป็นกันนะคะนี่แหละขุยนิดๆบางทีเราไม่รู้แต่ถ้าคุณผู้หญิงทาแป้งอะจะรู้หรือว่าลงบีบีจะรู้เลยว่ามันจะเป็นขุยสังเกตตัวเองนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไอ้แดงๆนั่นน่ะก็ใช่หมดอันนี้คือตรงข้างจมูกเหมือนกันใช่ไหมหมอนี่เป็นขุยขาวขุยขาวๆนี่ตรงขอบจมูกเห็นไหมคะนะคะขอบจมูกเป็นขาวๆนะคะเนี่ยดูรู้ว่าเจ้าของหน้าอายุเยอะยังเป็นอยู่ก็จะมีใช่ค่ะเพราะว่าเป็นได้ถึงแบบอายุเยอะเลย60เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็บางคนก็จะขึ้นอยู่ในหูอ่ะนะคะในใบหูได้โอ้เสียดายไม่เห็นแม่ตรงโค้งๆเนี่ยในหูมันจะเป็นขาวๆขุยๆนี่ถ้าไม่อายเนี่ยจะให้กล้องส่องลงไปในหูของพิธีกรก็จะเป็นอยู่เลยอุทิศตนไม่ต้องหันกล้องมานะแต่ว่าอายอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็คือมันจะเล่าเป็นแผ่นที่ด้านนอกค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเข้าไปในรูหูมันเป็นขี้หูไม่ใช่หรือว่าบางคนบอกเออขี้หูสกปรกจังเลยแบบไม่ใช่ค่ะทำความสะอาดแล้วแต่มันเป็นผิวที่ลอกออกมานะคะเพราะว่าอยู่ในแอร์เรียพวกนี้ทำให้คนไข้บางคนอาจจะกังวลคนที่ยิ่งเป็นขุยหนาๆเนี่ยก็จะรู้สึกอายบางทีก็จะมีผลต่อสภาพจิตใจอันนี้จะเล่าออกมาหน่อยอันนี้ก็เคยเป็นค่ะคุณหมอเวลาไปต่างประเทศเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยแต่ว่าเวลาไปที่ที่หนาว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 แล้วมันแห้งมากๆค่ะเนี่ยแล้วเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะมาอย่างนี้เลยคือเริ่มเป็นปีกกว้างขึ้นจากข้างจมูกใช่ไหมคะหมอใช่แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเป็นเยอะนะคะจากข้างจมูกอ่ะจะลามไปตรงแก้มคือบานออกเหมือนกลางปีกออกไปนะคะทีนี้พอบานไปตรงแก้มเนี่ยบางทีตอนนี้แหละที่คนไข้จะเริ่มกังวลเพราะว่ามันจะไปคล้ายๆกับปีกผีเสื้อของอีกโรคหนึ่งซึ่งโรคนั้นก็จะรุนแรงคือมีอาการตามระบบอย่างโรคภูมิแพ้ตัวเองภูมิแพ้ตัวเองอย่างนั้นน่ะคนไข้ก็จะกังวลเคยถูกทักเหมือนกันค่ะเพราะว่าไปพอเพื่อนก็เป็นเหมือนกันก็เรียนเรื่องไข้มาแล้วไปฝึกงานแล้วไปที่จังหวัดตอนนั้นไปที่พิษณุโลกแล้วอากาศมันอ้าวแล้วไปสุโขทัยซึ่งแบบมันจะร้อนอบมากขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นแบบเพื่อนบอกเฮ้ยนี่มันแกเป็นบัตเตอร์ไฟแลชเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปล่าฉันเป็นเซฟเดิมอะไรอย่างเงี้ยโรคนั้นที่เขาเรียกกันว่าโรคคุณพุ่มพวงใช่โรคพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเปล่าฉันเป็นเซฟเดิมอย่างนี้แหละถ้ามันแบบเจอ
อากาศที่มันอบชื้นหรือว่าแดดหรือแบบอะไรที่มันผิดปกติมันจะแบบขึ้นมาเป็นปื้นแล้วบางทีเนี่ยสมมติว่าพอเราสงสัยโรคนั้นเราก็จะเริ่มเจาะเลือดค่ะแล้วบางทีถ้าผลเลือดเราเนี่ยมันปิ่ม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 คือมันก็ปกติอ่ะแต่มันปิ่มปิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มทำให้กังวลว่าจะเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หรือเปล่านะคะค่ะนี่ก็เป็นอาการเบื้องต้นนอกจากนั้นก็จะมีอาการที่เป็นมากขึ้นแต่จุ๊บว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนี่เพราะคุณผู้ชายถ้าเขาไม่ได้ทาแป้งไอ้ผื่นแต่ในวันนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรรังแคค่ะคุณหมอเนื่องจากโรคเนี้ยก็ขึ้นที่หนังศีรษะได้ต้องเป็นแอเรียที่มันก็มีความมันมีไขมันใช่ไหมคะใช่มีความมันอยู่ในตัวทีนี้ก็จะออกมานะคะเป็นในลักษณะของรังแคแต่ว่าถ้าเกิดว่าบิวอัพมากจนเหมือนกับกลายเป็นก้อนที่หนาแล้วก็เหมือนกับในเส้นผมของเราเนี่ยปกติก็เป็นเส้นๆสลวยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีพวกสะเก็ดผิวหนังที่ตายแล้วพวกนี้พอกหนามากๆเนี่ยบางทีมันออกมาเป็นปึกๆคือเส้นผมมันถูกสะเก็ดพวกนี้พันรวมกันจนเป็นตอเป็นมัดๆใหญ่ๆมีเส้นผมหลายๆเส้นอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะเรียกว่าทีเนียอเมนทาเชียก็มีรูปที่เป็นอาการเฉพาะใช่เป็นอาการที่เรียกกลุ่มอยู่ในเส้นเดิมนี่แหละคะใช่แบบรุนแรงแต่ว่าโรคนั้นเนี่ยจริงๆคือสามารถเหมือนมันเป็นกลุ่มอาการตรงหนังศีรษะซึ่งสามารถเกิดจากเซปเดิมก็ได้หรือบางทีอาจจะเกิดจากภูมิแพ้ผิวหนังหรือจะเกิดจากการติดเชื้อราก็ได้หรือสะเก็ดเงินคุณหมอมีรูปมาแต่จริงๆคือค่ะอาการหนักนะคะคุณผู้ชมตัวเองยังไม่เคยเป็นนะคะเป็นแต่เล็กๆนะคะซึ่งใช่น่ากลัวคุณหมออันนี้เป็นหนักซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นกลุ่มที่อาจจะเกิดได้จาก 3-4 โรคที่อาจจะส่งผลให้เป็นเขามีโรคทางระบบของเขาอยู่แล้วถึงทำให้อาการหนักขนาดนี้ด้วยป่ะคะก็เส้นเดิมเฉยๆเป็นได้ขนาดนี้ไหมคะหมอเส้นเดิมเฉยๆก็ถ้าเป็นอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือโรคผื่นภูมิแพ้อีกแบบนึงถ้ารูปนี้นี่คือจะเป็นรังแคขุยๆทั่วไปรังแคธรรมดาใช่ที่ไม่ใช่เซฟเดิมที่อันนี้น่าสนใจบางคนจะไม่เข้าใจว่าเราเป็นรังแคหรือเราเป็นเซฟเดิมถ้าเป็นรังแคธรรมดาจะเป็นคุยๆเล็กๆแบบนี้เป็นแบบพิมะร่วงแบบที่เขาคุยกันใช่ไหมคะหมอแต่ถ้าเกิดเป็นเซฟเดิมจะเป็นยังไงคะหมอคะก็จะเป็นสะเก็ดแผ่นๆมีความแดงของพื้นแล้วก็มีสะเก็ดแผ่นๆใช่ค่ะลอกก็เป็นขาวคุยออกมาก็ต้องใช้ยาไปพวกแชมพูที่มีตัวยาเป็นส่วนประกอบก็ควบคุมอาการได้เยอะค่ะทำให้เหมือนกับชีวิตเราสบายขึ้นไม่ต้องมีรังแคหรือสะเก็ดพวกนี้ออกมาตลอดนะคะก็คือสามารถใช้แชมพูเฉพาะได้ก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้หลายคนก็จะสับสนบางคนก็จะเฮ้ยเป็นรังแคหรือเปล่าจริงๆคือลักษณะของอันนี้คุณเคยเพราะมันจะเป็นแผ่นๆนะคะแล้วมันจะชอบขึ้นยิ่งเฉพาะแบบบริเวณตรงขอบตรงขอบหน้าผากถูกไหมคะตรงขอบหรือว่าอะไรที่มันเป็นรอยต่อที่ไม่ใช่แบบตรงกลางศีรษะหรือเป็นจากกลางศีรษะก็จะเป็นได้ในกรณีที่แบบอาการเยอะก็จะเป็นได้ทั้งศีรษะแต่ว่าถ้าเป็นเราจะมันเริ่มเหมือนจะเริ่มตรงขอบนะที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วที่สำคัญคือมันจะเป็นแผ่นแล้วก็จะมีปื้นแดงแบบคุณหมอบอกก็คือถ้าเปิดดูแบบช่วงที่แบบมันสระผมเสร็จหรือว่าเอาแผ่นนั้นออกแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแดงๆเหมือนเป็นแผลถ้าขึ้นตรงขอบตรงด้านหน้าใกล้หน้าผากเราเนี่ยเราจะเห็นชัดแต่ในบางท่านเนี่ยคือถ้าไปขึ้นตรงด้านหลังของหนังศีรษะบางทีมองด้วยตัวเองไม่เห็นนะคะบางคนก็คือช่างทำผมทักเวลาไปที่ร้านเขาหวีอะไรให้เราแสกเห็นอย่างเงี้ยก็คือคนไข้ถึงจะเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะเรามีผื่นแบบนี้อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะช่วงนี้ใส่ชุดดำกระโปรงดำก็ลองสางผมดู จะสามารถมองเห็นได้คุณหมอคะว่าสเก็ตของเขาจะมีความกลมใช่ไหมมีความกว้างมากกว่ารังแคทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องมีหลุดมีจะต้องมีหลุดมาบ้างแหละนะนะคะเหมือนหิมะเหมือนเกล็ดหิมะเหมือนเป็นเกล็ดใช่เหมือนเป็นเกล็ดหิมะนะคะก็นี่คือลักษณะที่แตกต่างจึงว่าถึงขั้นถึงอาการนี้เนี่ยหลายคนคงจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราคงจะเป็นเซฟเดิมแล้วแหละเพราะตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างแล้วหลายคนก็แบบว่ากังวลใจว่าฉันเป็นรังแคตลอดเลยทำยังไงดีบางทีแชมพูก็จะรังแคเฉยๆที่ไม่ได้มีตัวยาที่รักษาเซฟเดิมเนี่ยก็ไม่ได้รักษาอาการนี้ให้จะช่วยให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราค่อยมาดูกันค่ะว่าเรื่องความของการรักษาเราจะรักษาได้ยังไงบ้างเป็นที่หนังศีรษะใช้ยาตัวไหนเป็นที่ผิวหนังจะใช้ยาตัวไหนที่เวลาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะตรวจวินิจฉัยแล้วก็ยืนยันให้เรารักษาอย่างไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะWe'll be right back.
ญเช่าบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโรคเซปเดิมนะคะซึ่งเป็นโรคผื่นเรียกว่าผื่นต่อมไขมันอักเสบที่บริเวณผิวของเรานี่แหละค่ะใครที่มีอาการเป็นคุยๆตรงข้างจมูกหัวคิ้วนะคะลอกๆเป็นปื้นๆคุยๆหรือว่าอากาศเปลี่ยนไปต่างประเทศแล้วชอบไปผื่นเห่อขึ้นแล้วก็มีรังแคที่เป็นแผ่นๆแผ่นๆแผ่นๆที่อยู่บนศีรษะมาตั้งใจฟังคุณหมอค่ะไปหาคุณหมอดีกว่าเพราะน่าจะเป็นโรคนี้แล้วพอไปถึงคุณหมอจะมีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆดีใจนะคะที่แนะนำให้มาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเราเองเนี่ยการหาซื้อยาเนี่ยบางทีทำได้ง่ายแล้วก็เหมือนกับมีการรักษาอะไรที่เหมือนกับว่าเยอะแยะที่เราหาได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้จนเป็นเยอะแล้วไปรักษาผิดทางไปทายาผิดทางเนี่ยบางทีอาจจะเจอผลกระทบผลข้างเคียงของยาค่ะนะคะซึ่งอาจจะทำให้แบบเกิดความเสียหายได้นะคะทีนี้สมมติว่ามาหาหมอแล้วส่วนมากเนี่ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยจากการคุยกันหรือว่าเห็นปุ๊บก็รู้เลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกเห็นก่อนเนี่ยแหละใช่ไหมคะเห็นก่อนแล้วทักเลยทักเลยเหมือนที่โดนตอนเด็กๆเลยคุยกันประวัติมาเป็นยังไงอะไรยังไงการจะกำเริบตอนไหนบ้างใช่ไหมคะตรวจร่างกายก็คือดูนี่แหละนั่งคุยกันอย่างนี้ก็เห็นก็จะเห็นแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าอย่างทุกตัวเองเป็นก็จะเป็นช่วงแบบพักผ่อนน้อยไปต่างประเทศอากาศเปลี่ยนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าฝนจะตกนะคุณหมอเหมือนเมื่อเรามันอบอ้าวมากความชื้นสูงอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วก็แห้งจัดๆคือเหมือนผิวไม่อดทนเลยหมออ้าวไปร้อนไปชื้นไปหนาวไปก็คือมันจะเหอขึ้นมาหมดเลยต้องแบบเหมือนต้องพยายามทำตัวให้อยู่กลางๆอาบน้ำร้อนนี่แบบไม่ได้แบบมันจะยิ่งทำให้แห้งแล้วกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะคุณหมออันนี้เป็นเบสิกของคลาสสิกเลยคลาสสิกของเซฟเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคลาสสิกเลยแล้วก็เป็นคลาสสิกของโรคผิวหนังหลายๆตัวด้วยนั่นก็คืออาการนี้และนอกจากที่จิ้มกล่าวมาเนี่ยจะต้องมีอาการอะไรที่ซักแล้วจะต้องเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นเซฟเดิมอย่างเงี้ยคะก็คนไข้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของแสบๆคันๆนะคะแล้วก็อย่างบางคนก็คืออาจจะมีโรคอย่างที่บอกว่ามีโรคอย่างอื่นอยู่ก่อนที่จะเหมือนกับเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรคนี้ทำให้เป็นโรคนี้ได้มากขึ้นแล้วก็บางคนก็คืออาจจะมีประวัติการใช้ยาบางตัวซึ่งอาจจะเกิดผื่นอะไรในลักษณะนี้ขึ้นได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะคุณหมอคะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นมากๆมันก็จะขึ้นที่ตัวข้อพับหรืออะไรสักอย่างด้วยกันได้ใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยคือจริงๆเซฟเดิมเนี่ยจะชอบขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความมันมากนะคะทีนี้ข้อพับแขนหรือมือเท้าเนี่ยบางทีเนี่ยคนไข้ที่เป็นเซฟเดิมบางคนก็คือจะมีอาการของผื่นภูมิแพ้อีกแบบนึงร่วมด้วยคืออโทปิกเดอร์มาไทติสร่วมด้วยได้ถ้าเป็นอโทปิกเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการคันที่รุนแรงกว่านะคะแล้วก็ผื่นบางทีคือสะเก็ดจะไม่ได้ออกเหลืองเหมือนเซปเดิมเพราะเซปเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไขมันมันก็จะมักจะมีแบบสะเก็ดขุยเหลืองพอได้หนาตัวขึ้น อย่างนั้นค่ะนะคะก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นรายๆไปว่ามันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเวลาที่เป็นบนใบหน้าเนี่ยบางคนมีสิวด้วยบางทีก็งงไปหมดไม่รู้จะแพ้หรือจะสิวค่ะนะคะแล้วก็สมมุติว่าพอไปทายาเรื่องสิวแล้วก็อาจจะแห้งระคายเคืองก็ไปใหญ่คุณหมอใช่ก็สลับกันอันนี้ก็เลยจะต้องอาศัยคุณหมอช่วยแล้วแหละว่าจะปรับยายังไงอะไรยังไงเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีอาการของเซปเดิมเพียงอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งยามันก็ไม่ใช่แค่ว่ายาตัวเดียวแล้วโซโล่ตลอดรายการบางครั้งสมมติว่าได้ยาต้านเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อราบางตัวไปแล้วเกิดมันใช้แล้วมันไม่ตอบสนองการที่ไปหาต่อเนื่องตามนัดครั้งต่อไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะดูแล้วว่าถ้าตอบสนองไม่พอเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นที่มีฤทธิ์แบบเดียวกันแต่ว่าคนละทางอย่างเงี้ยมาร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม่ได้เลยเพราะเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยก็คือไปหาหมอผิวหนังแต่แล้วเหมือนเริ่มเป็นมันเหมือนเป็นสิวที่ไม่มีหัวค่ะมันเป็นเม็ดตึ๊ดๆขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วหมอก็บอกเป็นสิวเทียม
แต่ว่ายาที่เขาจ่ายก็จะเป็นเหมือนตัวมีค่าเชื้อราค่ะเป็นคีโตโคนาโซนก็แอบบางคนก็แอบงงอ่ะเป็นสิวเทียมทำไมถึงแจกยาอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั้นก็ไม่เข้าใจแต่พอตอนหลังเริ่มรู้ว่าอ๋อมันโรคเราเนี่ยเป็นโรคนี้นะอย่างที่คุณหมอบอกคือมันไม่ได้เป็นสาเหตุเราไม่ได้ติดเชื้อราแต่ว่ามักจะเจอเชื้อราร่วมกับการเกิดอาการแบบนี้คุณหมอก็เลยมักจะจ่ายยาที่ควบคุมเชื้อราให้แต่ไม่ได้แปลว่าเราติดเชื้อราและไม่สามารถเอาเชื้อรานี้ไปติดเพื่อนได้ไม่ต้องรู้สึกรังเกียจถูกไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะทีนี้ผื่นเนี่ยบางทีเป็นได้ทั้งบนผิวหนังแล้วก็บริเวณหนังศีรษะนะคะตัวยาที่ใช้เนี่ยก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของยาถ้าเป็นหนังศีรษะรูปแบบของยาก็จะไปผสมอยู่ในแชมพูแต่ถ้าเกิดเป็นที่ผิวหน้าผิวตัวเราเนี่ยรูปแบบของยาก็คืออาจจะอยู่ในเนื้อครีมซึ่งก็จะทาสะดวกนะคะใช้สะดวกแต่ตัวยาเนี่ยก็คือจะหนีไม่พ้นกลุ่มพวกต้านเชื้อรานะคะแล้วก็กลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งกลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยข้อสำคัญคือความแรงหรือ potency ของยาเนี่ยค่ะมีหลายระดับดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีอาการน้อยเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มใช้จากระดับที่น้อยก่อนแล้วก็ถ้าไม่ตอบสนองคืออาจจะสเต็ปเพิ่มระดับขึ้นมานะคะส่วนในคนไข้ที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มที่ระดับที่สูงขึ้นมาเลยตั้งแต่แรกได้เพราะว่าถ้าให้อ่อนไปก็คืออาจจะไม่ตอบสนองทีนี้เอ๊ะทำไมเราถึงต้องแบบระวังในเรื่องของสเตียรอยด์เพราะว่าการที่เราทายาภายนอกที่มีส่วนผสมของคอร์ติโคสเตียรอยด์ในระยะนานๆเนี่ยนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงกับผิวหนังก็คือผิวของเราตรงนั้นมันอาจจะแตกเป็นลายได้หรือในบางคนก็คืออาจจะเป็นเม็ดสิวเป็นสิวสเตียรอยด์ขึ้นมาได้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายกับสเตียรอยด์เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะเป็นโรคที่ถึงต้องอยากให้มาพบคุณหมอไม่อยากให้เดินไปซื้อยาด้วยตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสเตียรอยด์เราก็ไม่รู้ความเข้มข้นมันมีหลากหลายอย่างตัวเองเนี่ยตอนที่ได้รับเนี่ยที่หน้าคุณหมอจะให้ทาแบบบางแบบเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่ที่หนังศีรษะคุณหมอจะให้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็บอกว่าห้ามให้แยกกันนะอย่าสลับกันนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะโอเคผิวบะถือหน้าเราล่ะอ่อนบางกว่าคุณหมออาจจะไม่อยากให้ใช้ตัวที่หนากว่านะคะแล้วก็แถมที่สำคัญคือการจะใช้ยาตัวไหนเนี่ยเห็นคุณหมอเขาก็มีว่าการจะเลิกก็ต้องค่อยๆอย่างตอนนั้นค่อยๆถอดออกต้องค่อยๆอย่างแบบแต่ก่อนนั้นจะเป็นเหมือนกับคุณหมอบอกอ่ะถ้ามีอาการให้ใช้อันนี้ก่อนหนึ่งอาทิตย์ใช้เป็นตัวสเตียรอยด์อย่างเดียวแล้วก็อาทิตย์ที่สองคือเริ่มสลับกับตัวเรียกว่าเป็นคีโตโคนาโซนครีมสลับกันต้านเชื้อราสลับกันแต่ว่าตอนแรกนี่ให้เป็นสเตียรอยด์เพียวๆแล้วก็อีกอาทิตย์นึงมั้ยให้สลับกันแล้วก็เป็นใช้ตัวคีโตอย่างเดียวแล้วก็ค่อยหยุดอย่างนี้ถูกไหมคะคุณหมอถูกค่ะเพราะคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้เราเหมือนกับใช้สเตียรอยด์นานใช้นานเนี่ยพอหยุดแล้วก็จะเป็นอาการอีกอาการหนึ่งคือหยุดแล้วหน้าเหอหยุดแล้วหน้าเหอจากการที่ขาดสเตียรอยด์นะคะเนื่องจากสเตียรอยด์เนี่ยมันยับยั้งการอักเสบที่ผิวหน้าเราค่ะใช่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้เลยอยากให้ปรึกษาคุณหมอนิดนึงใช่ค่ะในลักษณะที่ใช้คือเราจะไม่ให้ใช้ติดต่อกันโดยเฉพาะผิวหน้าใบหน้าของเราแล้วก็บริเวณที่เนื้ออ่อนนะคะข้อพับซึ่งอย่างบริเวณที่เราเป็นข้างจมูกเนี่ยเนื้อเราก็บางตรงหัวคิ้วหัวตาเนี่ยเนื้อเราก็บอบบางนะคะมีความบางของผิวหนังทีนี้ฤทธิ์ของสเตียรอยด์เนี่ยคือเขาทำให้ผิวหนังบางลงได้ดังนั้นถ้าเราทาตัวที่แรงเกินไปนานๆเนี่ยบางทีผิวหนังตรงนั้นบางจนแบบแทบจะขาดทะลุเลยถ้าเอาแบบแรงมากๆมาทาใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะใต้ตานี่บางมากผิวบางมากนะคะทีนี้ตัวสเตียรอยด์เนี่ยพอเราที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้บอกคุณหมอบอกให้ทาอาทิตย์นึงแล้วก็หยุดเพราะว่าเขาต้องการจะให้เราหยุดยาให้ได้ตอนที่เราได้ยาทาตัวนี้ไปเนี่ยผิวเราจะสบายแบบกดการอักเสบที่เหอะปุ๊บนี่จะดีเลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหยุดทันทีเนี่ยผิวมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปเนาะเหมือนขาดแบบขาดอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหอะขึ้นมาดังนั้นสมมติว่าถ้าเราค่อยๆหยุดค่อยๆ อย่างสมมติวันนี้ใช้ทา2ครั้งเช้ากับกลางคืนพออีกอาทิตย์นึงเราก็ลดเหลือแค่กลางคืนแล้วก็เป็นวันเว้นวันหรือบางทีก็หยุดสลับอาทิตย์เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก
ก็ทำให้เราหยุดยาได้โดยที่ไม่มีอาการย้อนกลับดีต่อสภาพผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดีต่อผิวประหยัดตังค์ไม่ต้องใช้ยาตลอด แล้วก็ที่สำคัญคือผิวเราไม่เสียไม่ไปติดสเตียรอยด้วย นะคะเพราะบางคนเนี่ยจริงว่าเดี๋ยวนี้คนจะเริ่มรู้จักคำว่าติดสเตียรอยกันเพราะว่าเหมือนเขาว่าใช้สเตียรอยในการรักษาสิวหรืออะไรบางอย่างแล้วเกิดผิวติดสเตียรอยอันนี้ก็จะได้รู้ว่ามันสามารถใช้สเตียรอยสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังอันนี้ได้แต่ก็ต้องมีการเลือกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขั้นตอนในการที่จะหยุดนะคะซึ่งจะมารักษาเพราะว่าถ้าไม่งั้นบางทีมันเห่อมันก็จะทรมานมากเหมือนที่หวยตอนที่เคยเป็นที่มันเห่อขึ้นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้แบบพูดคุยกับคนอื่นแล้วแบบอยู่ดีมาเป็นขุยแดงแบบทั้งหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบโอ้โหเกิดผลกระทบนะคะขาดความมั่นใจจะให้ใส่แมสยิ่งเหอะค่ะคุณหมอเพราะยิ่งไปโดนแมสแล้วก็โดนแบบอบอะค่ะอากาศมันยิ่งอบบ้านเรายิ่งเหอแดงเข้าไปใหญ่เลยก็เลยรู้สึกว่ายาก็มันจะมาช่วยตรงนี้ได้นะคะบางทีก็กลัวรีบไปหาคุณหมออันนี้คือยาทาค่ะยากินมีไหมคะคุณหมอคะถ้าอาการเป็นหนักมากเนี่ยในบางรายเนี่ยเราก็จะให้รับประทานยาต้านไวรัสแบบรับประทานขอโทษนะคะต้านเชื้อราต้านเชื้อราค่ะค่ะอันนี้เคยเหมือนกันเมื่อกี้ปรึกษาคุณหมอว่ามีครั้งหนึ่งที่แบบมันเห่อร้อนมันอ้าวมันเห่อขึ้นมาจากตัวปกติตัวเองจะเป็นที่หลังเนี่ยอันนี้บอกเป็นได้ใช่ไหมคะคุณหมอหน้าอกหลังคุณหมอว่าเป็นได้เหมือนกันซึ่งหลายคนรู้สึกว่าฉันเป็นสิวที่หลังเป็นผื่นที่หลังเนี่ยก็จะไปรักษาสิวแต่จริงแล้วอาจจะเป็นเซฟเดิมก็ได้ของตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าครั้งแรกที่เป็นคือไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจ่ายยารักษาสิวมาโอ้โหพอทาเข้าไปแบบมันแสบขึ้นแบบร้อนแล้วก็แดงเห่อขึ้นไปกันใหญ่เลยค่ะคุณหมอก็บอกงั้นไม่ได้เป็นสิวธรรมดาแล้วแหละคงเป็นโรคผิวหนังที่เป็นแต่มันมาเป็นที่หลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมียาจำเพาะก็คือพอทายาไปพอเป็นเจลอยทาก็อ่ะสงบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มเห่อขึ้นมาที่คอแล้วกลัวจะขึ้นหน้าคุณหมอก็เลยจ่ายเป็นยาขานให้ก็คือตัวเป็นยาต้านเชื้อรานี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ดูดีๆง่ายๆสมมติเป็นที่หลังเนี่ยที่หลังเราจะมีรูขุมขนนะคะแล้วก็มีต่อมน้ำมันเนี่ยมันมาเปิดเข้ารูขุมขนถ้าเป็นสิวเนี่ยก็มักจะฟอร์มสิวระยะแรกคือคูมิโดนคือจะมีหัวสิวเหมือนที่มันอุดตันอยู่แล้วก็ระยะต่อมาคือก็จะมีการอักเสบร่วมด้วยเล็กๆน้อยๆจนถึงอักเสบมากทีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าตามรูขุมขนเนี่ยจะต้องมีคูมิโดนคือมีหัวสิวอยู่แต่ถ้าเป็นตัวเซปเดิมอ่ะเป็นต่อมน้ำมันเหมือนกันนะเป็นบริเวณที่ความมีความมันแต่มันเหมือนกับมันมีน้ำมันไหลออกมาแต่มันไม่ได้แบบเป็นหัวสิวแบบนั้นแตกต่างกันนะคะแล้วก็ไอตัวผื่นเนี่ยเราอาจจะมีผื่นเป็นปื้นแต่ว่าอาจจะชมพูถึงแดงๆแล้วก็อาจจะมีขุยเหลืองๆได้เหมือนกันเหมือนกับที่เห็นในภาพที่ขึ้นตรงหูอะไรอย่างนั้นแต่ไปอยู่ที่หลังแทนหรือที่หน้าอกแทนแบบปัญหาคือดูยากนี่แหละค่ะคุณหมอแล้วถ้าของตัวเองนี่จะเป็นที่เคยไปตรวจอะค่ะเป็นครั้งหลังคือมันเหมือนคือตอนแรกมันคงเป็นเซฟเดิมแต่ว่าเหมือนพอเราเช็ดไปถูไปอะไรมันทำให้มันเกิดเป็นแผลเปิดแล้วก็เกิดติดเชื้อซ้ำก็เลยเหมือนเป็นหัวเหลืองๆก็เลยเหมือนกับดูเหมือนเป็นสิวอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมคะคือเหมือนเป็นการติดเชื้ออีกแบบนึงซ้ำถูกไหมคะก็เลยสับสนว่าตกลงเป็นสิวหรือเป็นผื่นถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวหนังเราเปิดเนี่ยค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะรับเชื้อจากภายนอกก็คือพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามาอาจจะทำให้อาการแย่ลงก็อันนี้จะคล้ายๆกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังประเภทอโทปิกคือผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะซึ่งกรณีนั้นคนไข้มักจะมีอาการคันเยอะค่ะทีนี้พอเกาเนี่ยบางทีก็จะเปิดรับเชื้อโรคแบคทีเรียจากภายนอกเข้ามาได้เช่นกันก็อาการก็จะรุนแรงขึ้นตอนนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าต่อไปเช็ดหลังให้ซับยากแล้วค่ะคุณหมอห้ามถูต้องหาคนซับให้นั่นเลยสิคะยากกว่าอีกนะต้องอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าแบบว่าอันนี้ซับเพราะเราก็จะติดถูพอถูแล้วมันก็จะถูแรงอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่ามันต้องซับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นอันนี้อีกก็เลยแบบหลังตัวนี้หลังก็เลยแบบคงต้องปล่อยไปตามยถากรรมค่ะคงจะทำอะไรมากไม่ได้ก็ไม่สามารถใส่เสื้อเปิดหลังได้เหมือนสาวๆทั่วไปนะคะจริงๆในรูปแบบพวกยาที่ใช้ทาที่ตัวเนี่ยค่ะบางทีก็จะทำในเนื้อโลชั่นเหลวคือเหมือนน้ำใสเลยก็มีก็คือทาได้ง่ายคือเทใส่มือไปแล้วก็ปะไปอย่างเงี้ยมันก็พอบรรเทาเพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะเป็นครีมเนี่ยมันต้องแต้มให้โดยตรงแล้วจะทายากก็จะเหมาะกับบริเวณใบหน้าหรืออะไรแบบนี้อ๋อมีเป็นจากโลชั่นด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะโอ้ดีจังคือสมัยก่อนไม่มี เป็นแบบเป็นครีมเป็นหลอดนะคะทีนี้อ่ะจากที่ตัวยารับประทานทีนี้มาดูที่บริเวณหนังศีรษะนะคะตอนนั้นหนังศีรษะเนี่ยก็สามารถใช้ยาทาคุณหมอก็ให้ยาทาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเซลล์นิวเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาหน่อยก็คือปลาเลโคจะแบบอู้ทาที่หนังศีรษะได้เหรอทาได้นะคะอันนั้นก็ดูตรงนี้เราก็จะทาได้บ้างแต่ถ้าตรงอื่นก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวตั้งแต่เด็กคือให้คุณแม่นั่งเปิดแล้วก็ทา
อันนี้ก็คือสามารถคือทายาครีมเนี่ยก็สามารถทาที่หนังศีรษะได้ใช่ไหมคะกรณีที่เป็นเยอะใช่แล้วก็อันที่สองคือใช้ร่วมกับตัวยาที่เป็นเนื้อแชมพูค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้หลายๆคนน่าจะเป็นคำถามคือตัวเขาอะคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับรังแคธรรมดาเขาไปซื้อแบบแชมพูขจัดรังแคทั่วไปตามท้องตลาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่หายแล้วพอมาฟังรายการก็รู้สึกว่ารังแคเป็นแบบแผ่นนะเขารู้สึกว่าของเขาว่าน่าจะเริ่มเป็นอันแบบนี้แล้วเนี่ยทีนี้เราต้องไปเลือกประเภทของแชมพูให้เป็นแชมพูอื่นใช่ไหมคะคุณหมอคะจริงๆแล้วแชมพูขจัดรังแคเนี่ยก็มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองตัวหนึ่งแล้วมันไม่เกิดการตอบสนองพูดง่ายคือไม่เวิร์กอ่ะก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนลองดูได้ค่ะไม่อันตรายอะไรก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าให้ดูตรงตัวยาข้างหลังส่วนของข้างหลังว่าเขาใช้อะไรเช่นสมมติที่ที่คิดกันก็เป็นคีโตซิงค์พาราไทออนอันนี้อาจจะเป็นแบบที่เขาเบสิกทั่วไปซึ่งถ้าใช้ตัวนี้แล้วมันไม่เวิร์กก็จะเป็นที่คุณหมอบอกคือคีโตโคนาโซนนะคะซึ่งตรงนั้นบางคนอ่านแล้วอาจจะรู้สึกตกใจเพราะมีแบบว่าให้ฟอกตัวสำหรับคนเป็นนู่นเป็นนี่บางคนอาจจะกลัวแต่จริงใช้ได้ใช่ค่ะนะคะใช้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแชมพูคีโตโคนาโซนแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นออกสีเข้มๆหน่อยโคทามีกลิ่นเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นน้ำมันดินก็อันนั้นก็จะมีฤทธิ์ในการเหมือนกับปรับพวกเซลล์ผิวหนังนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการทำให้เชื้อสงบด้วยอ๋อแต่นั้นเหมือนไม่ค่อยใช้ค่ะเพราะว่ามีกลิ่นเฉพาะหรือเปล่าคะเลยไม่ใช่ค่ะมันไม่ค่อยสะดวกใช่ค่ะแต่จริงๆเป็นยาที่ราคาไม่แพงแล้วก็เหมือนกับได้ผลดีนะคะก็บางทีเวลาจะจ่ายให้คนไข้ไปก็ต้องแนะนำดีๆว่ามันจะมีแบบกลิ่นนิดหน่อยให้อาจจะต้องเตรียมใจใช่แล้วก็ใช้วันที่ไปเจอคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราสลับกันได้อยู่แล้วในคนที่เป็นบ่อยแล้วกลับมาเป็นซ้ำบ่อยเนี่ยบางทีเราก็มีทริคง่ายๆก็คือว่าช่วงที่เราเป็นเรามาหาหมอเรารักษาเสร็จแล้วเนี่ยพอโรคเราหายเนี่ยบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยกลับมาใช้แชมพูเนี้ยสระดูสัก2ครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยคอนโทรลเป็นการคุมใช่มั้ยคะมันก็ไม่เหิมมาบ่อยจริงๆก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจริงๆคือโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้หายขาดถูกไหมคุณหมอมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนี่แหละแต่ว่าเราแค่คุมปัจจัยเสี่ยงที่จะกระตุ้นมันไม่ให้มันมาแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าสักถ้าเราไม่ได้มีอาการแล้วแต่ว่ากลับมาใช้เขาบ้างเสาร์อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นานๆทีก็อาจจะดีนะใช่ค่ะก็มีประโยชน์ในการควบคุมด้วยเพราะว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันจะดีที่สุดถ้าเราป้องกันค่ะใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ในการป้องกันโรคทุกโรคเนี่ยจะน้อยกว่าตอนที่เราปล่อยให้เป็นแล้วเป็นจนเยอะเราต้องมารักษาจริงค่ะค่ะนะคะทั้งเรื่องของเวลาสภาพจิตใจสภาพร่างกายที่สูญเสียสุดโทรมไปแล้วต้องมากู้คืนอย่างเงี้ยค่ะทำให้เสียบุคลิกเสียความมั่นใจนี่เป็นโอเคมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่มันทำให้เสียบุคลิกแล้วก็เสียความมั่นใจหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างเช่นเราต้องใช้หน้าตาอย่างเงี้ยออกรายการบางครั้งเนี่ยถ้าไปต่างประเทศมาแล้วเกิดมันเป็นผื่นขึ้นตรงนี้ค่ะหมอมันแต่งหน้ามันจะไม่ติดแล้วมันจะมองเห็นเป็นคุยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบโหโบทุกสิ่งทุกอย่างครีมเคิร์มยาเยอะโปะเข้าไปให้มันแบบด่วนที่สุดนะคะใช่นะคะก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะดีที่สุดใช่ค่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมองเห็นน่ะมันจะแบบว่ารู้สึกกังวลค่ะนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอช่วยให้คำแนะนำสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคเซฟเดิมจากการที่ชมรายการของเราหรือว่าใครที่ทุกข์ทรมานจากรู้สึกว่าทุกข์ทรมานจากเรื่องของโรคเซฟเดิมอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำและคำแนะนำนิดนึงกับฉันค่ะค่ะก็โรคนี้นะคะก็เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ติดต่อโดยการสัมผัสนะคะก็แค่เรามีความเข้าใจกับโรคว่าลักษณะของโรคเนี่ยเขาอยู่กับเราเขาเป็นหายๆแล้วก็เราควบคุมเขาได้ยังไงแล้วเรารักษาเขาได้ยังไงเท่านี้ก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็มีข้อสงสัยหรือว่าตอนที่เป็นโรคเยอะแล้วอยากต้องการคำแนะนำเนี่ยก็แนะนำให้พบแพทย์ค่ะพบแพทย์ผิวหนังเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากอะไรค่ะแล้วสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลผ่านทางอื่นๆได้ไหมคะคุณหมอทางเว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังประเทศไทยมีได้ไหมคะจริงๆแล้วตอนนี้เรามีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเราก็มีเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีทีมของ IT ที่เขาทำ Facebook ที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็เขาจะมีการเขียนแนะนำให้ความรู้โรคผิวหนังง่ายๆที่พบได้บ่อยแล้วก็แนวทางการรักษาง่ายๆให้กับประชาชนทั่วไป อันนี้ก็เป็นอีกสื่อนึงค่ะที่จะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ให้มีสุขภาพดีเนาะค่ะ
ือเผื่อมีอาการกำเริบหรือไม่แน่ใจวันนี้ชมรายการได้ข้อมูลแล้วว่าเราอาจจะเป็นก็จะเข้าไปปรึกษาผ่านทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์หาข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอน่าจะรวมกันอยู่ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะที่จะตอบคำถามที่เรากังวลใจนะคะซึ่งสามารถดูแลได้เพราะว่าโรคเนี่ยจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะทำให้เราเสียบุคลิกแล้วก็เหมือนกับต้องอยู่เราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วถามทุกชิ้นก็ได้ค่ะอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งสามารถว่าอยู่ได้แต่เราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ก็สำคัญความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงใช่โรคนี้คนในครอบครัวหมอก็เป็นน้องสาวนี่คือก็เป็นอ๋อเหรอคะคุณหมอใช่ค่ะเป็นแบบเยอะๆเลยค่ะเลยคุณแม่เลยต้องส่งคุณหมอมาเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกหนังเพื่อดูแลน้องสาวหรือเปล่าคะเนี่ยน้องไม่ยอมรักษาด้วยน้องไม่เชื่อโดนแกล้งแสดงว่าแกล้งมาตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมคะคุณหมอน่ารักขนาดนี้ใครมีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวนะคะเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณหมอมากๆที่เสียเวลาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 นะคะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนค่ะผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมาเพราะเราอยากจะให้นะคะทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองนะคะวันนี้จุ้งจิ้มและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ทริปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ